เริ่มต้นพิสูจน์เรื่องจริงนะครับกับข่าวนี้ครับต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินอย่างมากเลยนะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับมีชายคนหนึ่งถือซากงูจงอางที่กัดเขาไปโรงพยาบาลแต่สุดท้ายครับเขาต้องถูกตัดขาไปข้างหนึ่งเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้แต่ใครจะเชื่อครับว่าชายคนนั้นเชื่อว่าอสรพิษที่กัดเขาจนพิการนั้นเป็นอดีตคนรักที่พลากจากกันเมื่อชาติที่แล้วเขาจึงเก็บซากงูจงอางนี้ไว้บูชาตามความเชื่อไปพิสูจน์เรื่องจริงเรื่องนี้พร้อมกันเลยครับสนับสนุนโดย AIS Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power ช่วงกลางเดือนมีนาคมหรือเมื่อ6เดือนที่ผ่านมาเรื่องราวของนายสุธีสำรวมใจอายุ37ปีชาวบ้านตำบลบุงไว้อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีหรือฉายาในวงการว่าคนสู้งูได้สร้างความฮือฮาและพูดถึงกันอย่างแพร่หลายหลังจากเขาได้จับงูจงอางขนาดยาวเกือบ4เมตรหนักถึง10กิโลกรัมยัดใส่กระสอบปุ๋ยเดินทางไปหาหมอที่โรงพยาบาลหลังถูกเจ้าสรพิษร้ายตัวนี้กัดเข้าที่ขาหลังจากรักษาตัวนานกว่า49วันเพราะต้องถูกตัดขาขวาหนึ่งข้างเพื่อรักษาชีวิตจากพิษงูมาจนถึงวันนี้สุธีกลับมาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและไม่เคยลืมภาพเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเขาเองวางงูสีเงาดำเหมือนกันนะครับผมก็เลยเหยียบเลยอย่าบอกแม่เหยียบกลางตัวบอกไต่คอมาก็เลยไว้ว่ากันขาไหนก็เลยจะพอไหววันนี้มาฮอดบ้านแรกพี่เขาชิงชาขับรถไปชิงชาที่ยารับอย่างเดียวเลยผิดเหตุการณ์เลยครับผิดมันก็แรงครับขาเขาแค่เดียวนี่ผมจับก็แขวนเอาแขวนหนึ่งก้อนครับจับปากลาวโอ้งูอาตัวนี้วะครับมันเลยกว่างูสิเนี่ยเรื่องราวของสุธีที่ถูกงูจงอางกัดปางตายถูกล่ำลือกันปากต่อปากบ้างก็ว่าอสรพิษร้ายเป็นงูจงอางเจ้าที่บ้างก็ว่าเป็นงูผีสิงทำให้แม่ของสุธีต้องพึ่งพิธีกรรมตามความเชื่อทางไสยศาสตร์และบนบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จนถึงขั้นทำพิธีตัดกรรมเพื่อขอให้งูจงอางเจ้าที่อย่าได้ตามจองเวรจองกรรมลูกชายของเธออีกไม่ว่าจะในชาตินี้หรือในชาติหน้าก็แม่ส่งบอกว่าให้เฝ้าไปเดี๋ยวนี้เฮ็ดขันหาขันแปดก็หาผู้เฒ่าผู้แก่ไปนำถาดยิ่งถาดใต้ก็มีผู้ใต้สองคนผู้ยิ่งนำนอกไปขออ่อนขอย่อมเพิ่นขอโหสิกรรมเนี่ยมีกรรมมีเวรต่อกันขอชีวิตเป็นไว้เพิ่นก็ว่านบ่ตายหรอกมื้ออื่นก็ฟื้นเพิ่นว่าหมอส่งว่าก็ฟื้นอีหลีแต่ที่น่าเหลือเชื่อเพราะสิ่งที่สุธีได้รู้จากปากของร่างทรงที่บอกว่าตัวเขาและนางพญางูจงอางเคยเป็นคู่รักกันมาก่อนในอดีตชาติและเวียนว่ายตายเกิดมาหลายภพหลายชาติจนมาถึงชาตินี้ที่สุธีได้เกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งในวันเกิดเหตุนางพญางูจงอางมาเฝ้าดูสุธีแต่กลับถูกคนรักใช้ไม้ตีเพราะคิดว่าเป็นงูสิงนางพญางูจงอางจึงแหวงกัดที่ขาของคนรักเพราะถูกทำร้ายก่อนคนส่งเป็นกะว่าแต่ก่อนนี่เป็นพญางูหมอนี่บาดนี้อันผู้มากัดเพิ่นนี่ก็เป็นอันนี้กันอดีตแต่ศาสตร์ก่อนเขาก็เลยมาพ่อเพิ่นมาพ่อเพิ่นบาดผัวงูเขาก็ย่างอยู่ไร่กูมือนี่ผู้เป็นผัวงูเขาย่างอยู่บาดเพิ่นว่ามาหาผู้นี่เรื่อยอยู่ว่าสิมาให้โศกให้ลาบมาซองเบิ่งว่าเพิ่นอยู่ดีสบายบ่เมื่อเรื่องราวตำนานรักของนางพญางูจงอางได้แพร่สะพัดออกไปซากของงูจงอางได้ถูกนำมาดองเก็บไว้ในตู้กระจกภายในวัดบุงไว้จังหวัดอุบลราชธานีแห่งนี้
ื้อผ้าผู้หญิงชุดไทยตับเครื่องแป้งรวมทั้งน้ำยาทาเล็บล้วนเป็นของเส้นไหว้ครับที่ชาวบ้านนำมาถวายแก้บนกับเจ้าแม่งูจงอางหลังจากชาวบ้านมาบนบานขอโชคลาภและถูกหวยติดต่อกันหลายงวดที่ผ่านมาครับบรรยากาศที่วัดบุงไว้จะคึกคักอย่างมากในช่วงก่อนวันหวยออกเพราะผู้คนจากทั่วสารทิศจะเดินทางมากราบไหว้ขอโชคลาภจากเจ้าแม่งูจงอางอย่างไม่ขาดสายมันก็ดังเรื่องถูกเลขคนมาขอก็ถูกเลขกันบ่อยนะครับชาวบ้านถูกกันเยอะไหมครับพี่ถูกเยอะครับมีจากต่างจังหวัดมาเห็นว่าเข้าทรงมาก็ยังแม่นอยู่ผมตั้งใจมาดูเลยครับตั้งใจมาดูเลยครับมาจากไหนพี่มาจากอุบลนี่ครับแต่ผมอยู่เครื่องในครับแต่ทำงานที่กรุงเทพครับเห็นข่าวแชร์กันนะก็เลยเฮ้ยมันอยู่แถวบ้านนี่ก็มาดูครับผมไม่ว่าเรื่องราวของชายพิการคนนี้จะเป็นตำนานความรักของนางพญางูจงอางจากอดีตชาติตามที่ร่างทรงบอกกล่าวไว้จริงหรือไม่แต่ความจริงที่ปรากฏณวันนี้คือปรากฏการณ์ความเชื่อและความศรัทธาของคนกลุ่มหนึ่งที่มีต่องูจงอางเจ้าที่จนก่อให้เกิดเรื่องเล่าเหนือกฎเกณฑ์ธรรมชาติเกี่ยวกับอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ของนางพญางูจงอางแห่งวัดบุงไว้เกิดขึ้นตามมาอย่างมากมายณเวลานี้คุณผู้ชมครับร่างทรงจะบอกกับทีมงานของเราว่าที่นี่นะครับมีงูจงอางทั้งหมด4ตัวยังเหลืออีก3ตัวแต่พวกเขาจะไม่ทำร้ายคนก่อนเพราะงูเหล่านี้นะครับถือศีลบำเพ็ญเพียรมานานนับร้อยปีและขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าเรื่องราวที่เรานำเสนอนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นครับ